สวัสดีค่ะมาตามติดข่าวน้องชมพู่กันต่อนะคะน้องชมพู่เด็กหญิงอรวรรณเด็กน้อยเพียงวัย3ขวบที่ได้หายตัวไปจากบ้านพักอย่างปริศนาในพื้นที่หมู่บ้านกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารก่อนจะมาพบร่างน้องอยู่ที่เขาภูเหล็กไฟคดีนี้แม้เวลาจะผ่านล่วงเลยมากว่า3ปีแล้วแต่ก็ยังจับคนร้ายที่ทำให้น้องเสียชีวิตไม่ได้และคนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยกลับไม่ใช่ใครอื่นกลายมาเป็นลุงพลหรือนายชัยพลวิภาลุงเขยของน้องชมพู่แน่นอนว่าคดีนี้ยังคงอยู่ในความสนใจของประชาชนทั้งในและต่างประเทศโฆษกอัยการแจ้งศาลเลื่อนอ่านคำพิพากษาคดีของน้องชมพู่เหตุอยู่ระหว่างตรวจร่างคำพิพากษาตามระเบียบคดีสำคัญยืนยันผลพิพากษาไม่เปลี่ยนโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดได้กล่าวถึงกรณีศาลจังหวัดมุกดาหารเลื่อนนัดอ่านคำพิพากษานายชัยพลวิภาหรือลุงพลและนางสมพรหลาโพหรือป้าแตนในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ว่าทราบจากทางสำนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหารว่าสาเหตุที่ศาลเลื่อนอ่านคำพิพากษาจากวันที่31ตุลาคมออกไปก่อนนั้นเนื่องจากเป็นคดีสำคัญและในทางปฏิบัติของศาลยุติธรรมศาลก็จะส่งสำนวนคดีพร้อมคำพิพากษาไปที่สำนักงานอธิการบดีผู้พิพากษาภาค4ที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อตรวจตามระเบียบก่อนที่จะส่งกลับมาให้ศาลจังหวัดมุกดาหารอ่านคำพิพากษาต่อไปซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสำนวนและตรวจคำพิพากษาของอธิบดีผู้พิพากษาภาค4จึงมีเหตุต้องเลื่อนการอ่านคำพิพากษาออกไปเมื่อถามว่าจะส่งผลต่อรูปคดีหรือไม่กล่าวยืนยันว่าไม่ส่งผลต่อรูปคดีเพราะขบวนการสืบพยานทั้งฝ่ายโจทก์และจำเลยเสร็จสิ้นแล้วศาลจังหวัดมุกดาหารก็ได้ทำคำพิพากษาตามพยานหลักฐานตามข้อเท็จจริงและกฎหมายส่งให้อธิบดีผู้พิพากษาภาค4ตามระเบียบขั้นตอนของราชการศาลเมื่อถามว่าลุงพลจำเลยในคดีจะมีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่ระบุว่าไม่มีเพราะคดีนี้สืบพยานเสร็จสิ้นแล้วทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นฝ่ายโจทก์หรือฝ่ายจำเลยก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาพยานหลักฐานไปเพิ่มเติมแล้วทุกอย่างอยู่ระหว่างต้องรอศาลนัดอ่านคำพิพากษาเท่านั้นโดยสาเหตุที่ส่งสำนวนและคำพิพากษาให้กับอธิบดีผู้พิพากษาภาค4ก็เป็นไปตามระเบียบซึ่งเป็นปกติที่ศาลยุติธรรมจะรักษามาตรฐานเพราะเป็นคดีสำคัญส่วนการจัดคดีไหนเป็นคดีสำคัญมีหลายเหตุปัจจัยเช่นสื่อมวลชนและประชาชนให้ความสนใจหรือแม้บางคดีเป็นคดีเกี่ยวกับบุคคลสำคัญของประเทศหรือคดีอุกชะกันกระทบต่อความรู้สึกของคนในสังคมก็เป็นคดีสำคัญได้ตัวอย่างเช่นการเสียชีวิตของน้องชมพู่ผู้เสียชีวิตเป็นเด็กสื่อมวลชนและสังคมเฝ้าติดตามข่าวอย่างต่อเนื่องคดีนี้สำนักงานอัยการสูงสุดก็ให้ความสำคัญโดยมีการตั้งคณะทำงานส่งอัยการจากสำนักงานอัยการภาค4ร่วมกับสำนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหารในการทำงานร่วมกันตั้งแต่ตรวจสำนวนร่างคำฟ้อง
และสืบพยานจนเสร็จสิ้นขอให้รอฟังคำพิพากษาของศาลไม่ว่าจะตัดสินอย่างไรหากคู่ความในคดีไม่เห็นพ้องย่อมที่จะสามารถอุทธรณ์คำพิพากษานั้นได้ภายใน1เดือนหากอุทธรณ์ตัดสินแล้วยังไม่เห็นพ้องอีกก็สามารถยื่นฎีกาต่ออีกได้เมื่อวันที่1พฤศจิกายน2566ลุงพลหรือนายชัยพลวิภาพร้อมกับป้าแตนหรือนางสมพรหลาโพพร้อมด้วยยูทูบเบอร์สายลุงพลได้มาในรายการคนดังนั่งเคลียร์กับอาจารย์ยิ่งศักดิ์โดยบรรยากาศก่อนเข้ารายการเป็นไปอย่างชื่นมื่นเมื่อลุงพลกับป้าแตนแต่งหน้าเสร็จแล้วอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มาต้อนรับด้วยตัวเองถือว่าเป็นการพบกันครั้งที่สองในรอบปีที่ลุงพลกับป้าแตนมาออกรายการคนดังนั่งเคลียร์ลุงพลเผยว่าทุกวันนี้ต้นกับป้าแตนใช้ชีวิตอย่างสมถะไปไหนมาไหนจะขับรถตู้เองตลอดเป็นรถตู้โตโยต้าที่เหมาะสมกับสถานะที่ลุงกับป้าเป็นอยู่ทุกวันนี้ก็ยังผ่อนอยู่ไม่ได้ซื้อเงินสดนะใครที่บอกว่าลุงพลป้าแตนมีธุรกิจ100ล้านสร้างบ้าน500ล้านก็ไม่เป็นความจริงทุกวันนี้ต้องขายสินค้าออนไลน์เพื่อหารายได้มาต่อสู้คดีถามว่าลุงพลรู้สึกไหมว่ากระแสความนิยมในตัวของลุงพลป้าแตนกำลังกลับมาจะเกิดเป็นปรากฏการณ์ลุงพลคัมแบ็กป้าแตนรีเทิร์นหรือไม่ลุงพลตอบว่าเชื่อว่าสังคมไทยยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมส่วนตัวเองยินดีที่จะเดินสายพูดความจริงเพราะที่ผ่านมาตัวเองได้พูดชัดเจนทุกครั้งไม่เคยบิดเบือนพร้อมกับยกวลีดังเมื่อ3ปีที่แล้วความจริงไม่จำเป็นต้องพูดเหมือนกันทุกครั้งเพราะความจริงเป็นคำอุทานสั้นๆความจริงส่วนการเล่าเรื่องบางเรื่องมันไม่ใช่บทสวดมนต์ไม่จำเป็นต้องพูดเหมือนกันทุกครั้งสำหรับความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นก็ต้องมารอดูว่าในวันที่20ธันวาคม2566ศาลจะพิพากษาออกมาเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆพี่ๆแฟนคลับ FC ให้ได้รับชมรับฟังกันต่อไปนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมและขอขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปข้อมูลข่าวสารดีๆ ด้วยนะคะ